เลยครับฮัลโหลฮัลโหลมาสเตย कार का हाँ है कार का मान ना अभी दिन ना तो दिन है ना के आदमी ने कार गुड़ा तीनों ने ओ एम ने अपने ने तो ब्लैक टॉप टॉप कर का मान ना नहीं है ये अन्ना ना ही दिया मारू ही दिया सारांग के वेले तो ना तेज़ ही बैठी कर ली सारांग के वेले तो ना बैठी कर ली And now we are going to Polonnaruwa. They want to visit for the museum or not? Have you seen in Polonnaruwa? Yes. In the same place? No, this is a different area. But we had to go there because we had to buy the tickets. Okay, visit now. And not allowed to take a pictures for inside in the museum. Yeah. No camera. No. And then after you have and the Polonnaruwa, okay. You have a side guide. You have to go with him. Polonnaruwa is okay. Yeah. Taking photo, picture. Yeah. Okay. And then Polonnaruwa, we have the local guides also. เดี๋ยวเราจะเดินทางตรงไปที่โปโลนารัวนะครับเราจะต้องไปซื้อตั๋วที่พิพิธภัณฑ์มีใครจะเข้าพิพิธภัณฑ์ไหมแต่พิพิธภัณฑ์เขาไม่ให้ถ่ายรูปนะครับเข้าไปดูไปชมได้ว่าพิพิธภัณฑ์มีอะไรนะครับเราก็จะมีมัคคุเทศก์ท้องถิ่นเขานำเรานะครับแล้วก็เข้าไปที่โปโลนารัวก็เช่นเดียวกันก็จะมีมัคคุเทศก์ท้องถิ่นดูแลอธิบาย
ที่โปโลนารัวเราบันทึกวิดีโอได้เดี๋ยวอาจารย์ค่อยมีจังหวะถ้าแปลได้ตอนนั้นก็จะแปลถ้าแปลไม่ได้ก็เอาไว้แปลทีหลังวันนี้บ่ายโมง4นาทีถ้าเราเสร็จจาก2จุดนี้ถ้ามีเวลาเราก็เดินทางต่อไปยังดัมบูราซึ่งเป็นจุดที่เราจะพักคืนนี้ถ้ามีจังหวะถ้าฝนไม่ตกเราก็คงจะได้ขึ้นไปที่ถ้ำดัมบูราหรือดัมบูราแล้วแต่จะออกเสียงนะครับเท่ากับว่าถ้าเราสามารถดูแลควบคุมการเดินทางไปชมพิพิธภัณฑ์แล้วก็โปโลนารัวเสร็จสิ้นก็เท่ากับว่า99จุด9ไหมยังเหลืออีก91คือดัมบูราอาจจะหลาย9ที่ดัมบูราก็ชนิดก็เท่ากับจบทริปของเราในครั้งนี้ก็ถือว่าทุกท่านได้เป็นส่วนหนึ่งในการได้ร่วมเดินทางกับคุณตาให้ประสบความสำเร็จตามความปรารถนาที่คุณตาได้ตั้งใจไว้คุณตาได้อธิษฐานว่าขอให้สุขภาพแข็งแรงขอให้หายจากโรคภัยที่เป็นอยู่กลับไปถึงเมืองไทยคุณตาบอกว่ารถเข็นไม่ต้องแล้วเอาไปทิ้งเอาไปเก็บใส่ห่อไว้ก่อนถ้าไม่แน่นะแรงอธิษฐานอาจจะเป็นไปได้แต่ว่าก็ต้องทำใจไว้นางอย่างหนึ่งแล้วว่าตอนนี้ไม่ว่าใครก็เดินไปสู่เป้าหมายเดียวกันเพราะว่าสังขารทั้งหลายพุทธเจ้าท่านตรัสว่าไม่มีอะไรเที่ยงโอ้ต้นไม้หกล้มแสดงว่ามีลมด้วยหรือว่าอาจจะรากอาจจะผุแล้วเหมือนกับสังขารของเราถึงจะเดินได้ถึงจะวิ่งได้แต่ว่าข้างในเริ่มผุแล้วก็เป็นเรื่องธรรมดาถึงไม่ผุไม่กร่อนแต่อยู่ริมตลิ่งตลิ่งมันซ้อแล้วซ้ออีกซ้อแล้วซ้ออีกก็อาจจะร่วงลงตลิ่งได้ฉันใดกำลังใจอยู่ที่รู้ความจริงพอรู้ความจริงจึงจะทำใจได้ถ้าไม่รู้ความจริงก็จะเพลินอยู่ร่ำไปเมื่อเพลินก็จะหลงเมื่อหลงก็จะหลงตายถ้าหลงตายก็มีทุกขติเป็นที่หวังถ้าเรารู้ความจริงแล้วเราระลึกอยู่เสมออย่างที่พุทธเจ้าท่านตรัสว่าวันคืนล่องไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่ได้ตรัสถามพระนนท์บอกว่าถึงความตายวันละกี่รอบพระนนท์บอก7รอบพระเจ้าค่ะพระนนท์ประมาทอะไรอย่างนั้น7รอบยังประมาทอีกทุกขณะที่อิริยาบถเขาเรียกว่าทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนคู่เหยียดเหยียดเท้าเหยียดแขนเหยียดขาเนี่ยให้ระลึกถึงความตายได้ตลอดเวลานุ่งห่มเวลานุ่งห่มเสื้อผ้าก็คิดถึงความตายได้ตลอดเวลาเวลากินดื่มทำพูดคิดถึงความตายได้ตลอดเวลานั่นแหละจึงจะชื่อว่าไม่ประมาทเราวิ่งเนี่ยก็เป็นส่วนของโบราณสถานถ้าเปรียบเทียบก็คือกรุงศรีอยุธยานั่นเองเพราะว่าที่ไปอนุราธปุระคือกรุงสุโขทัยเราเป็นพระนครแห่งแรกที่พระมหินทเถระได้เชิญพุทธศาสนามาจากอินเดียแล้วฝนตกอย่างนี้เราจะเข้าได้หรือไปชมพิพิธภัณฑ์ก่อนเนาะถ้าฝนหยุดเราค่อยถ้าไม่หยุดก็คงต้องเชิญโลเคอลไกด์ขึ้นรถนะฮะ In the case like
in the Polo Narua, yep, if we can, maybe if the rain is not stopped, can we invite our local guys and explain us on the bus? And in the museum we can go, right? But no camera. Yes. No photo. เราไปในมิวเซียมเดี๋ยวดูระหว่างฝนนี้ได้หลังจากซื้อตั๋วแล้วก็เข้าไปชมแต่ว่าห้าม Then I think everything will live in the bus better. Yes. Camera, mobile. Mobile can carrying but no take booking photo. Can carrying with body? Sorry. Mobile can carrying with body? Can. Okay. เราเอาถือโทรศัพท์ในวางในกระเป๋ากางเกงอะไรได้แต่ห้ามถ่ายรูป What to do is raining. What to do is raining. ได้ยกมือไหว้หรือไม่ไหว้ก็น่าจะได้ Where is the museum? That building. โอเคเดี๋ยวเราทยอยเปลี่ยนกันถือร่มแชร์กันไปถ้าอะไรไม่จำเป็นแม้กระปุกกระเป๋าก็ไว้ในรถนี่แหละเนาะยกเป็นในกระเป๋าสตางค์อาจจะใส่ตัวไว้โอเคครับเป็นมรดกโลกราคาเดียวกันใกล้ๆบ้านเราเนาะอย่างที่มีหินทะเลเมื่อกี้ถึงเราไม่ขึ้นเราก็ต้องซื้อตั๋วก็แต่ว่ารักษาสุขภาพก็เดี๋ยวเราคงจะไม่ต้องหาไกลแล้วล่ะครับเพราะฝนตกขนาดนี้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะพา
รถตะเวนไปว่าอะไรอยู่ตรงไหนพอที่จะไปได้ตรงไหนเราก็ได้ตั๋วคนละแผ่นคนละใบไปมีทิเก็ตที่ซื้อไปที่นี่ and can go everywhere in ส่วนตั๋วเนี่ยนะครับเขาตอนนี้เขาซื้อรวมหมายความว่าพอซื้อตรงนี้แล้วเข้าได้ทุกจุดในบริเวณโปโลนารัวตกลงที่วันได้อะไรเมื่อกี้อ๋อได้สนใจแล้วเนาะดูน้ำฝนที่ไหลลงมาจากภูเขาแล้วมันซอกข้างทางทางแม่น้ำเจ้าฟองเนี่ยนะดูน้ำโอ้โหลงหนักมากThis is the wall of the Polo Narua city. อันนี้กำแพงของโปโลนารัวนะครับนี่กำแพงเหมือนกับถ้าเป็นโปโลนารัวก็คือกรุงศรีอยุธยานะครับเป็นเมืองหลวงที่2ของไทยแต่ที่นี่เป็นเมืองหลวงที่2ของศรีลังกาถัดลงมาจากอนุราธปุระนะครับโอเค left hand อุทยานซ้ายมือนี่ก็จะเป็นอุทยานก็คือรากโบราณสถานนั่นเองนะครับเหมือนอุทยานประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยามีซากกำแพงขนาดใหญ่โตอย่างนี้นะครับก็ยังถูกกษัตริย์โจราจากทมินมายึดมาตีเพราะฉะนั้นเมืองหลวงของศรีลังกาก็ต้องย้ายหลายครั้งถัดจากอนุโปโลนารวาเนี่ยก็จะเป็นแคนดี้ที่เราไปแล้วที่ตะเกียบแก้วนะครับตอนนี้เขาดูเช็คตั๋วแล้วเราก็ดูเท่าที่รถจะไปได้ประมาณไหนนะครับเพราะว่าฝนตกหนักนี้ร่มก็ช่วยไม่ได้แล้วจะดูชาวศรีลังกาเขาไม่สะทกสะท้านเลยนะฝรั่งเองก็ติดแงกอยู่กับตรงประตูเนี่ยนะครับไปไหนไม่ได้รถบัส can go round ตอนนี้เราไปไซซีอิงนะครับรถบัสจะพาไซซีอิง this is the inside the gate the gate inside อันนี้เป็นประตูภายในของพระราชวังนะครับถ้าเป็นพระบรมมหาราชวังในวัดบวรวัดพระแก้วก็คือประตูหลังจากวิเศษชัยศรีเราก็จะเป็นประตูพิมานนะครับประตูพิมาน high 30 feet สูง30 feet นะครับสูง30 feet ซึ่งขนาดสูงขนาดนั้นก็ยังไม่ไหวที่ข้าศึกจะทำร้ายเอาจนได้นะครับดูน้ำก็เจิ่งแล้วนะครับแต่ว่าผู้คนที่มาก็ยังอยู่นะแน่นอยู่แต่ละคนมีร่มหมดทุกคนบางคนก็ร่มกันหนึ่งคนสองคนบางคนก็
หอบลังด้วยบางคนก็หอบโทรศัพท์นี่เนาะเพราะว่าห้องก็ย่อท่อได้หว่านักสูงวัววัววัวตากน้ำเอามีวัวด้วยเอาวัวเขาก็อยู่ทั้งแดดทั้งฝนนะเนาะดีเนาะเขาปล่อยวัวให้หาอยู่หากินในนี้เนาะย่ามจะได้ไม่ขึ้นสูงไม่ต้องไปเสียเวลาตัดให้ลำบากเป็นปุ๋ยไปด้วยมูลวัวถ่ายลงมาเป็นปุ๋ยมูลควายถ่ายลงมาเป็นปุ๋ยเพราะว่าวันนี้เป็นวันเสาร์โลคอลทัวร์หรือว่าคนในพื้นที่เขาก็จะท่องเที่ยวเยอะ All this inside the palace I think Yes อันนี้ก็เป็นบริเวณของภายในของราชวังก็พบกับกรุงศรีอยุธยาจะมีวังวังก็จะประกอบไปด้วยวังหน้าวังหลังประกอบไปด้วยส่วนของวังหน้าก็จะประกอบไปด้วยอะไรหลายๆส่วน Palace ขวามือนี่นะครับเป็นพระบรมมหาราชวังที่เป็นพระราชวังที่มีซากกำแพงและซากเสาใหญ่โตอยู่นะครับแต่ก็ตอนนี้เหลือแต่ซากการโกดเดียการโกดขวามือเป็นพระบรมมหาราชวังซ้ายมือจะเป็นศาลนะครับเป็นศาลเป็นที่ตัดสินคดีความถ้าเป็นในบ้านเราในวัดพระบรมในวัดพระแก้วก็คือเขาเรียกว่ากลุ่มพระราชวังอมรินทรวินิจฉัยเป็นที่ว่าราชการเวลาพระเจ้าแผ่นดินประทับอยู่ตรงจุดนี้เวลาได้ถึงเวลาว่าราชการด้วยขอฉันด้วยซ้ายมือนี่นะครับเห็นเจดีย์องค์ใหญ่ไหมครับคล้ายๆกับสุวรรณมาลิกแต่ว่าองค์นี้ชื่อว่าพลังกตมาระพลังกตเวเฮระพลังกตGolden painting Rangkot Rangkot Vihara นะครับเป็นเจดีย์องค์ใหญ่ที่ทาด้วยสีทองแต่ตอนนี้เหลือแต่อิฐนะครับเหลือแต่สีดำสีน้ำตาลฉะนั้นนี่คือสิ่งที่แม้จะสิ่งสูงสุดก็อยู่เข้าสู่จุดเดิมก็คือไตรลักษณ์นั่นเองนะครับงั้นก็ดูฝนก็ไม่ลดราเหมือนกันนะครับขออนุโมทนากับเรากำลังสาธุขอให้แผ่นดินชุ่มฉ่ำขอให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองไปด้วยปุ๋ยคือพุทธศาสนิกชนที่เต็มไปด้วยสติและก็เต็มไปด้วยสติปัญญาบริบูรณ์ด้วยศีลสมาธิและปัญญาตราบนานเท่านานเทอญสาธุก็ถ่ายวิดีโอเพลินปรากฏว่าแบตหมดอาจจะสายมันชาร์จไม่ทันก็เลยต้องเปลี่ยนสายดูตอนนี้น่าจะทันมีแบตสำรอง power bank แต่ว่า power bank support กล้องไม่ทันนี่นะครับเราเห็นเนี่ยถ้าทุกอย่างจะต้องลงที่คำว่าไตรลักษณ์คือเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแม้จะเคยเจริญรุ่งเรืองมหึมาอลังการขนาดใดก็ตามในที่สุดก็กลับเข้าสู่สามัญคือเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปที่เรียกว่าไตรลักษณ์นั่นเองครับอย่าว่าจะสิ่งเหล่านี้เลยสังขารของเราเนี่ยไม่ต่างอะไรจากต้นหมากรากไม้ที่อยู่เนี่ยนะครับพร้อมที่จะถูกเซาะพร้อมที่จะถูกแซะพร้อมที่จะถูกแมลงเจาะพร้อมที่จะถูกแมลงกินตลอดเวลาร่างกายของเราก็เช่นเดียวกันไม่ถูกโรคนั้นก็โรคนี้ไม่ถูกโรคนี้ก็โรคนู้นไม่มีโรคอย่างตายเลยหายใจไม่ออกก็ตายเพราะฉะนั้นนี่เป็นอำนาจของไตรลักษณ์ซ้ายขวาดูเอาไว้นะครับ
ดูแล้วจะต้องเกิดสติและเกิดปัญญาเข้าใจตามสภาพความเป็นจริงว่าอนิจจังทุกขังและอนัตตาซ้ายมือน้ำตกนะครับมีน้ำตกให้เห็นการดูแลโบราณสถานนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับต้องใช้เงินต้องใช้ทรัพยากรเป็นจำนวนมากเขาสามารถอนุรักษ์ดูแลไว้เราได้ดูได้ระลึกนะครับได้เกิดสติได้เกิดปัญญาว่าทุกสิ่งทุกอย่างตกอยู่ในสภาพนี้แหละคืออนิจจังทุกขังอนัตตา This place they have what is it Galvihara ตรงที่สำคัญที่สุดนะครับในบรรดาโปโลนารวะที่เราดูในภาพก็คือพระพุทธรูปที่เป็นภาพประทับปางสายญาติแล้วก็ประทับรำพึงที่เรียกว่ากัลวิหารนะครับกัลก็คือหินกัลิสะสโตนไรท์สโตนเยสกัลิสโตนกัลวิหารก็คือวิหารหินนะครับที่แก่พระพุทธรูปเป็นพุทธลักษณะที่งดงามมากอยากจะลุยฝนไปดูไหมล่ะ I ask them มีใครอยากจะลุยฝนไปดูไหม No one answer Did you head walk for the side? Okay เพราะว่าเดี๋ยวไม่ต้องห่วงนะครับเราไปโหลดเอาเดี๋ยวผมเอาจะเอาภาพมาลงในวิดีโอให้นะครับว่าเรากำลังยืนอยู่นั่งอยู่ตรงนี้บนรถแล้วก็ภาพพุทธรูปในกัลวิหารเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลงในภาพวิดีโอให้แล้วก็นำไปทบทวนอีกครั้งหนึ่งผมไม่ว่ากันเนาะสาธุ You had to see the left hand side with the white pagoda ซ้ายมือเนี่ยนะครับก็เป็นพระวิหารสีขาวนิ้มนี่คือคิริเวเฮระนะครับคิริเวเฮระนะครับอันนี้ก็เป็นวิหารที่ถ้าเป็นแบบที่อนุราธปุระก็มีสุวรรณมาลิกแล้วก็ทุปปารามอย่างเงี้ยนะครับหรือเชตวันอย่างเงี้ยแสดงว่าทางคติการสร้างในประเทศศรีลังกานั้นเขาจะจำลองวัดสำคัญสำคัญในอินเดียมาทั้งหมดเช่นเชตวันบ้างนะครับเวลุวันบ้างอย่างเงี้ยนะครับโอเคท่านอาจารย์ก็ลงบทก่อนที่เขาเอาปูนที่ไหนมาก็ปูนเด็กเขามีมาตั้งนานแล้วคุณทิพวันปูนก็คือเอาหินมาเผาเท่านั้นเองเอาหินมาเผาแล้วก็พอมันตกอันนี้เอาไปแช่น้ำมันก็กลายเป็นปูนแล้วมันมีมาตั้งแต่เด็กดำบรรพ์แล้วแต่เพียงแต่ว่าปูนรุ่นใหม่ที่มาใส่ถุงนะเพิ่งมีแล้วก็อย่างบ้านเราไม่ใช่ปูนแต่ว่าเอากากอ้อยผสมกับอิฐเวลาเผาอิฐแล้วก็จะมีเศษอิฐแล้วก็มาบดแล้วก็กากอ้อยผสมแล้วก็เป็นตัวฉาบอันนี้คือกรรมวิธีที่มีมาแต่โบราณกาลอย่างครับจริงไม่ทนหรอกไม่ทนไอ้ที่ทนเนี่ยคือเอาปูนรุ่นใหม่มาฉาบเพราะว่าพอโบราณคดีนักโบราณคดีเขาขุดค้นเขาขุดเจอเขาก็เอาตัวปูนปัจจุบันเนี่ยผสมใกล้เคียงกันแล้วก็เอามาฉาบเอาไว้ให้เห็นโครงสร้างนั่งเดิมเท่านั้นเองส่วนเจดีย์